สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับผมอาจารย์เอินสุริยชัยนะครับจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเราก็กลับมาสู่วิชาดัตเตอรเบสของเรากันนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวดัตเตอรเบสแล้วนะครับก็เอนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่มาจพอนะครับถ้าเกิดว่ารับชมอยู่นะมาจากที่ไหนเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกอาจารย์นิดนึงนะจะได้พอทราบว่ามีที่ไหนมาเรียนบ้างนะครับหรือหากมีคาถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะครับ โอเคนะฮะวันนี้เราก็จะมีเรื่องเรียนเรื่องการควบคุมการใช้ฐานข้อมูลนะ a t a b a s e Use Control นั่นเองนะครับ่ะโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะโอเคนะครับด้วยหลักการคงนี้เอ่อตั้งแต่เราเรียนมาตั้งแต่บทแรกๆจนถึงบทที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เรากระทำกับตัว Database นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การออกแบบ Database เองนะฮะการทำา o r r m l l z a t i o n นนะครับการทำา q l แต่ตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปนะครับมันก็จะเป็นเบื้องหลังของดัตเตอรเบสแล้วนะครับที่เขาควบคุมความถูกต้องต่างๆให้เรานะควบคุมการใช้งานต่างๆให้เราดูซิว่าเอ๊ะทำไมดัตเตอรเบสของเราเนี่ยมันถึงสามารถทํางานอย่างถูกต้องได้นะครับมันมีกฎกติกาในการควบคุมอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปพร้อมๆกันนะครับโอเคอ่ะมานะครับความบูรภาพของข้อมูลคืออะไรนะครับการบูรภาพของข้อมูลเนี่ยก็คือว่าทําให้ข้อมูลของเราเนี่ยมีความถูกต้องอยู่เสมอ ดังนั้นในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คําว่า integrity นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอคาศัพท์นะครับแต่วันนี้เราเอาคําว่าความบูรภาพของข้อมูลก่อนความบรูรภาพของข้อมูลคือการรักษาข้อมูลของเรานั้นให้มีความถูกต้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากผู้ใช้งานนะครับก็คือ,อ,อมีการคีย์ข้อมูลใหม่นะครับมีการประมวลผลมี transaction transaction ก,ก็คือรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับมี action ต่างๆที่เกิดขึ้น ดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้ข้อมูลของเรานั้นเนี่ยไม่มีความถูกต้องได้นะครับเราเลยต้องมีการรักษาความถูกต้องของข้อมูลนั่นเองในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีอยู่3มอย่างหลักๆนะครับอันที่1ก็คือความถูกต้องของตัวข้อมูลเองนัคนัคือเรื่องของ Data ถัดมาคือความถูกต้องของความสัมพันธ์นะครับและถัดมาก็คือความถูกต้องของรายการประมวลผลนะครับซึ่งคําว่ารายการประมวลผลเนี่ยจะใช้คําว่า transaction เดี๋ยวมาดูกันว่า transaction แปลว่าอะไรบ้างนะครับโอเค กฎของข้อมูลก็คือว่าเป็นการกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลนั่นเองวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็วัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับจากการเพิ่มข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลถ้านักศึกษาสร้างตารางนะครับในการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเนี่ยเราจะต้องใส่ชนิดข้อมูลลงไปด้วยอ,อย่างที่อาจารย์เน้นย้ำเสมอเลยว่าถ้าข้อมูลที่เป็นตัวเงินนะครับห้ามใช้เป็นอินเจอร์ นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่เป็นเลขทศนิยมได้อันนี้จะเป็นประเด็นที่นักศึกษาผิดบ่อยมากนะครับผมก็เลยเอามาย้ําอีกทีหนึ่งนะครับอะไรที่เป็นตัวเงินนะครับอย่าใชอินเจอร์นะครับก็พยายามใช้ที่เป็นโฟร์นั่นแหละหรืออะไรดิซิมอลอะไรก็ได้ที่มันสามารถใช้ทศนิยมได้ก็คือดังนั้นถ้าเกิดว่าเรากําหนดข้อข้อมูลไว้นะฮะเช่นสมมติเรากําหนดเป็นตัวเลขไว้เออนะเป็นตัวเลขนะครับเราใส่ข้อมูลใหม่เป็นตัวสอนข้อมูลทั้งแถวเนี่ยจะไม่ถูก บันทึกลงไปในฐานข้อมูลนะครับก็จะมีเออร์เลอร์และฟองกลับเข้ามานะครับดังน,นั้นเนี่ยเราต้องระวังในจุดนี้นะครับและขั้นตอนถัดมาคือรักษาความถูกต้องเมื่อมีรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีการแก้ไขเราก็ต้องดูให้มันถูกต้องตามชนิดของข้อมูลตามนั้นด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ข้อมูลต่างๆนั้นมีความถูกต้องตรงกันนะครับแล้วก็ ทําให้ฐานข้อมูลสามารถตัดสินใจได้ว่าจะจัดการข้อมูลณตําแหน่งใดๆในฐานข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับเช่นเลือกตําแหน่งในการจัดเก็บต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นเบื้องหลังของตัวระบบจัดการฐานข้อมูลหรือว่า dbms นะครับบอกข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือว่าไอรายการพวกนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องจัดการเองนะครับเพราะว่า dbms นั้นจัดการให้เรานะครับก็คือโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลทําให้เราเพียงแต่ว่าเราก็ควรจะต้องรู้ไว้บ้างนะครับว่ามันมีการจัดการอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับ Okay. มาดูความบรูรณภาพเกี่ยวกับ Attribute บ้างมีอะไรบ้างนะครับอ่ะที่หนึ่งก็คือ Key ค,ความบูรณภาพของ Key ค,คือความถูกต้องของ Key นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว,ว่า Key Integrity นั่นเองนะครับหมายความว่าค่าที่จะเป็น Key ได้เช่น Key ของเราเนี่ยแหละนะครับมันต้องมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับความเป็นเอกลักษณ์หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะไม่สามารถซ้ำกับคนอื่นได้นะครับอย่างที่อาจารย์เคยบอกแล้วว่า Key ของเรานั้นห้ามซ้ำกันนะครับ ถัดมาความบรูทภาพของ Entity ก็คือ e n t i t y i n t e น r i t y นั่นเองก็คือถามว่า a t t r i b u t e ที่เป็นคีย์หลักของเรานั้นห้ามเป็นค่าว่างด้วยเออ a t t r i b u t e ที่เป็นคีย์หลักของเราเนี่ยห้ามเป็นค่าว่างด้วยนะครับอ่ะโอเคถัดมาบรูทภาพในการอ้างอิงถึงนะครับ a t t r i b u t e reference integrity นะครับหมายความว่าในการอ้างอิงถึงจากตารางหนึ่งไปยังอีกตารางหนึ่งในการออกแบบ d a ต a b a s e ของเราเนี่ยอย่างที่เคยให้ไกด์ลไลน์ไว้ว่า เราจะพยายามออกแบบแต่ละเรื่องไว้ใน1ตารางเออเราจะไม่เอาหลายเรื่องไว้หนึ่ตารางเพราะว่าข้ขอมูลเรานั้นจะมีความซับซ้อนนะครับไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการอ้างอิงถึงนะครับเร reference ก็คือว่าหลังจากเราแยกตารางตารางเป็นตารางแล้วเนี่ยแต่าตารางเนี่ยมันมันมนกจะเชื่อมโยงกันได้เออแล้วก็คือสามารถเอามาเชื่อมโยงกันเพื่อด,ดูข้อมูลนะครับดังนั้นเนี่ยในการเชื่อมโยงข,ของเรานั้นเราต้องอ้างอิงถึงข้อมูลที่มีอยู่จริงเท่านั้นเออนะเราต้องอ้างอิงถึงข้อมูลที่อยู่จริงเท่านั้น หมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเรามีคีย์นอกนะครับเราเรียกว่า foreign key นะครับคีย์นอกของเราคือ foreign key นักศึกษาพอจําได้ไหมว่า foreign key ของเราต้องไปเชื่อมกับใครเท่านั้นเออนั่นสินะเชื่อมกับใครครับ primary key นี่แหละครับถูกต้องนะครับ foreign key ของเรานะฮะตารางเราเนี่ยนะครับเวลาไปเชื่อมกับตารางนอกเนี่ยต้องเชื่อมกับคีย์หลักหรือ primary key เท่านั้นมันมีเหตุผลไหมว่าทำไมต้องเชื่อมกับ primary key เท่านั้น เนียผลไหมนั่นสินะมันจะหาข้อมูลไม่เจอือ่ปาอันนี้ส่วนหนึ่งใช่ข้อมูลอาจจะไม่ครบถูกต้องอ่าน,นี่ใช่นะครับ<อ>คือหลกัหลกๆแล้วในการเราเชื่อมโยงไปยังตารางอื่นเนี่ยหมายความว่าเรากําลังจะลิงก์ข้อมูลไปยังตารางนั้นถูกต้องปะสิ่งที่เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งแถวได้ที่ดีที่สุดก็คือคีย์หลักถูกต้องไหมเออสิ่งที่เป็นตัวแทนข้อมูลที่เอ่อทั้งแถวได้ดีที่สุดก็คือคีย์หลัก ดังนั้นเนี่ยวเวลาที่เราจะเชื่อมโยงไปยังตารางอื่นนะเชื่อมโยงไปทางตารางอื่นเนี่ยเราจะใช้คีย์หลักนะครับเป็นตัวแทนของข้อมูลในตารางที่เราจะไปเชื่อมโยงไปข้อดีของคีย์หลักก็คือว่า1คือไม่ซ้ําแน่ๆ2คือไม่เป็นข่าวว่างแน่ดังนั้นเนี่ยไอ้คีย์นอกของเราที่เชื่อมโยงไปเนี่ยมันเจอข้อมูลแน่นอนเออใช่มันเจอข้อมูลแน่นอนออน,ออน,น,อน,นะครับแล้วก็ข้อมูลนั้นสามารถมีความเป็นลักษณคือสามารถหาข้อมูลออกมาได้ชัดเจนแน่ๆว่าคือใคร เอออันนี้แหละที่เป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องเชื่อมกับคีย์หลักนั่นเองนะครับอ่ะก็พอได้รู้แล้วว่าเออคีย์นอกของเราต้องเชื่อมกับคีย์หลักเท่านั้นนะครับและต้องมีข้อมูลหนูจริงอ่ะซึ่งการเชื่อมคีย์หลักมันก็ดีอยู่แล้วนะฮะถัดมามาดูคำว่าการประมวลรายการเปลี่ยนแปลงหรือคำว่า transaction นั่นเองนะ transaction นักเสิร์ชเคยได้ยินคำว,ว่า transaction มาก่อนไหม <c oughs> เคยไหม transaction <oughs> เคยไหมเคยไหม transaction เคยได้ยินป่ะนี่น่าจะไม่ค่อยคุ้นนะเอานี้เอ่อนักศึกษาเคยไปกดเงินที่ตู้ atm อหมเคยครับอ่าเคยสังเกตไหมว่าตอนก่อนที่เราระหว่างรอเงินจะออกเนี่ยเขามีคำพูดขึ้นมาว่าอะไรเออเคยเห็นป่ะเคยสังเกตป่ะนะครับเออผมจำไม่ได้ว่าแบงค์ไหนมีนะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่อ่านอ่านมาที่อาจารย์เคยไปกดกดมาส่วนใหญ่แทบจะมีทั้งนั้นนะเขาจะเขาจะมีคําว่า transaction อยู่เออนั่นแหละ ให้นักศึกษาลองกลับไปดูนะให้นักศึกษาองกลับไปดูนะครับเอางี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ส่งเป็นการบ้านดีกว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเป็นการบ้านแบบง่ายๆเลยคือคุณไปหาคําว่า transaction ให้เจอในชีวิตประจำวันเออเอา,อางี้ดีกว่าไปหาคําว่า transaction ให้เจอแล้วถ่ายรูปกับมานะถ่ายรูปกับมาแล้วก็เอามาส่งการบ้านอาจารย์ง่ายๆแค่นี้นะครับไอ้ที่ง่ายสุดเลยแนะนําให้เลยก็คือว่าการกด e t m เนี่ยเจอแน่นอนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าแบงค์ไหนบ้างนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแค่ two bank นะครับอ่ะโอเค อ่านมาให้ฟังว่า transaction คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็นภาษาอังกฤษเลยนะเพราะว่าบางครั้งใช้ภาษาไทยใช้ภาษาอังกฤษบ้างนะจะได้พอเข้าใจคืออะไรภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่ารายการเปลี่ยนแปลงโอเคปะภาษาไทยเนี่ยเรียกว่ารายการเปลี่ยนแปลงแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า transaction นะภาษาอังกฤษเรียกว่า transaction โอเคนะครับรายการเปลี่ยนแปลงของเราหรือ transaction ของเราเนี่ยมันคืออะไรมันถึงว่าเป็นการกระทําที่เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขการเพิ่มหรือการลบก็ตาม,มือพูดอะไรก็ตามอะไรก็ตามที่มันกระทบกับตัวข้อมูลทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาเรียกว,ว่าลายการเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมอย่างเช่นเวลาเราไปกดเงินถามคำถามคือมันมีการเปลี่ยนแปลงกับเลขบัญชีเงินในเ,เงินในบัญชีคุณไหมไปกดเอเมเปลี่ยนไหมไปกดเอเมเปลี่ยนแน่นอนถูกปะไปกดเอเมเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นทราน s a คชั o ที่เกิดขึ้น อะไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเออนะมีการเพิ่มข้อมูลวิชาต่างๆที่คุณใช้ในฐานข้อมูลอันนี้ก็เป็นฐานชั้นหมดนะครับลงทะเบียนการเพิ่มวิชาการดรอปนะครับเออพวกเนี้ยนะครับการตัดเกรดต่างๆนะเกี่ยวข้องกับฐานชั้นทางนั้นนะครับดั้นี้คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องฐานชั้นไม่ว่าจะเป็นการจองซื้อหรือตั๋วเครื่องบินการถอนเงินจากเอทีเอ็มนะการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆหรือการลงทะเบียนเรียนต่างๆพวกนี้ก็ถือเป็นฐานชั้นทางนั้นนะครับโอเค คราวนี้มาดูคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ transaction เรารู้แล้วว่า transaction คืออะไรนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมก็จะให้คุณไปทำกันบ้านมาไปหามาว่า transaction คืออะไรนะให้เวลาหนึ่งสัปดาห์น่าจะทันอยู่นะครับง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่าคุณสมบ,บัติที่จําเป็นของ transaction นะครับหมายความว่า transaction ที่เกิดขึ้นหรือว่ารายการเปลี่ยนแปลงนะอาจารย์จะใช้2คํานี้นะครับเอ,อ่อรายการเปลี่ยนแปลงหรือ transaction ที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลนั้นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับเพื่อรักษาความ บูรภาพของข้อมูลไว้ความบูรภาพก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า integrity ภาษาไทยที่เข้าใจง,าง่ายคือความถูกต้องเออได้เข้าใจมันคืออะไรนะครับแล้วเนี้ก็คือว่า transaction ออท,ที่เกิดขึ้นอยู่ในระบบจัดก,การฐานข้อมูลนั้นนะฮะต้องผ่าน2ตัวนี้ก็คือว่าต้องมีสมบัติครบถ้วนนะครับแล้วกเออ็เพื่อรักษาความบูรภาพของข้อมูลนะครับเอางี้เดี๋ยวไล่ฟังก่อนว่าออคุณสมบัติของ transaction เ,เนี่ยเขาก็กำหนดว้แล้วลว,ว่ามีข้อไหนบ้างนะครับ คุณสมบัติของฐานเซ็กชันเนี่ยมันจะมีอยู่4ข้อหลักๆโอเคปะมันจะมีอยู่4ข้อหลักๆเดี๋ยวจะไลฟฟังว่าคือมีอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยก็คือว่าฐานเซ็กชันต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระบบาก,การฐานข้อมูลนั้นต้องผ่านแล้วก็มีครบทั้ง4ข้อโอเคนะต้องมีครบทั้ง4ข้อถึงจะอนุญาตให้เกิดขึ้นในฐานข้อมูลได้ถ้ามีไม่ครบนะครับเราจะไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นในฐานข้อมูลเนาะนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะข้อแรกผ่านก็คือคุณสมบัติของรานเซคชัน ดี๋ยวจะได้ฟังว่ามีอะไรเอาเข้าฟังให้ง่ายๆเข้าใจก่อนคือว่าทาร์สเซชันของเรานัน้นก็จะมีสมบัติอยู่4อย่างเออมันอยู่4อย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างทันมานะครับการจัดลําดับการประมวลผลแายการเปลี่ยนแปลงก็คือลําดับของทาร์สเซชันแหละถ้าพูดง่ายๆคือหมายความว่าทาร์สเซชันของเรานั้นเนี่ยมันจะมีลําดับในการทํางานก่อนหลังได้นะลำดับในการทํางานก่อนหลังก็คือว่า ใครมาก่อนควรได้ทําก่อนนะใครมาหลังก็ควรได้ทําหลังนะครับเพื่อความถูกต้องของข้อมูลเออนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ทั้งหมดนะครับในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการสลับ transaction กันหมายความว่า transaction แรกทํางานไปแล้วยังไม่เสร็จเพียงแต่ว่ารอข้อมูลอยู่ ระหว่างรอเนี่ยแทนที่เราจะให้คอมพิวเตอร์ว่างหรือ c p u ว่างเนี่ยครับเราก็จะเอาทานสซชันถัดไปมารันต่อเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทานชันที่1ยังไม่เสร็จแต่ทานชันถัดไปก็เริ่มทํางานได้นะครับอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคือเพื่อนง่ายว่าจริงๆแล้วเน่ะเอาแบบถูกต้องจริงๆแบบจริงๆจังๆเลยเนี่ยมันควรจะเรียงลาดับนะบแต่เนื่องจากว่ามันไม่เหมาะในการใช้งานจริงนะครับก็ต้องมีการสลับได้แต่มันมีมีกฎอยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคร ถ้าเรามีการยกเลิกเกิดขึ้นนะยกเลิกรายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยกเลิกคืออะไรนะครับยกเลิกหมายความว่าเวลาเช่นนักศึกษาไปจะกด a t m นักศึกษาใส่บัตรเอทไปแล้วนะกดรหัสและกดตัวเลขไปแล,แล้วนักศึกษาบอกว่าก่อนกดตัวเลขมันจะมีให้ตอบตกลงนะคราวนี้เราบอกว่าเราไม่เอาแล้วเราไม่กดแล้วเรายกเลิก,ลกเราก็กดแคนเซิลนะครับก็คือยกเลิกแล้วก็บัตรออกมารายการที่มาเกิดเกิดการยกเลิกเนี่ยนะครับมันก็มือหมายความว่ามันยังไม่สมบูรณ เออนะมันยังไม่สมบูรณ์ถ้า transaction ของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์ก็แปลว่ารายการนั้นเนี่ยจะถูกยกเลิกแล้วทุกอย่างเนี่ยนะครับจะถูกย้อนกลับไปสู่ค่าเริ่มต้นเหมือนยังไม่เกิดอะไรขึ้นเออประมาณนี้การยกเลิกการปังผลรายการ transaction เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดมีปกติในการเหตุการณ์จริงเนี่ยพอเวลาทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้น พอมมนมีปัญหาเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องยกเลิกเออเวลาเรายกเลิกเนี่ยเราก็สามารถที่จะยกเลิกแล้วย้อนกลับไปสู่กรณีเริ่มต้นเหมือนตอนที่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้แหละนะครับก็คือเป็นคุณสมบัติในการที่สามารถยกเลิกได้นะครับอ่ะพอเข้าใจการยกเลิกไหมคอมพิวเตอร์จะเป็นแบบนี้นะฮะเอาเอางี้เอาง่ายเผื่อยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจมากขึ้นนะนักศึกษาเคยมีแฟนปะเคยเปล่าเคยก็ได้ครับ แว่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมยกเลิกไปแล้วครับเอ,อ้ยเดี๋ยวใจเย็นเอออัเออดีเลยอ่ะงั้นคุณช่วยตอบผมนิดนึงนะเออคุณเคยทะเลาะก,กับแฟนใช่ปะเคยครับอ่าโอเคถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าแฟนของคุณกับค,คุณเนี่ยคิดแบบคอมพิวเตอร์แบบดาต้าเบสเนี่ยเวลาเรายกเลิกเนี่ยเวลาเราทะเลาะก,กันเนี่ยเราก็เคยรู้สึกอยากกลับมาคืนดีใช่ปะเออเราก็เหมือนประมาณยกเลิกไว้คือหมายความว่าไปคุยกับแฟนบอกว่าเหมือนเรื่องที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้น กลับไปคบกันดังเดิมเหมือนไม่เคยทะเลาะก,กันมาก่อนนี่คือแบบคอมพิวเตอร์เข้าใจปะเออแต่ในชีวิตจริงเป็นกันไหมไม่ไม่ครับเออ <laughs> เออใช่แต่ในดัตเตอรเบสนะให้พังให้ฟังง่ายๆคือมันจะต่างกับชีวิตจริงนิดนึงชีวิตจริงก็เกิดคุณทะเลาะก,กันแม่ก็มีอะไรว่าบาดแผลในใจมันที่ไม่สามารถยกเลิกได้เออแต่คอมพิวเตอร์ไม่ใช่นะคอมพิวเตอร์ก็คืองี้ เวลาคุณมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการประมวลผลไม่ว่าจะเช่นไปกด ATM ไฟดับหรือว่ากำลังประมวลผลอยู่แล้วเกิดเ,เครื่องคองมพิวเตอร์มีปัญหาเกิดแห้งขึ้นมาทันทีดัตช์เบดเ,เนี่ยต้องมีคุณสมบัติในการที่จะยกเลิกแล้วกลับไปสู่ค่าเริ่มต้นให้ได้ค่าเริ่มต้นหมายความว่าเหมือนว่ามันยังไม่เคยเกิดอะไรเกิดขึ้นมาเลยกลับไปสู่ค่าเดิมๆเพียวๆก่อนที่จะทำงานเออนะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีหลักการในการทาว่าเออมันทําอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างอ่าเรียนเราเข้าใจเราเราเล่าให้ฟังว่า แต่ database เอมันมันมีคุณสมบัติแบบนี้ด้วยนะโอเคอ่ะถัดมามาดูคุณสมบัติของ transaction ดีกว่าอันนี้คือไอไอไอข้อไปกี้นะครับเขาบอกว่าต้องให้ transaction ของเราเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนถึงจะสามารถรันได้เออผมก็มาให้ดูว่าคุณสมบัติครบถ้วนของเขาอะมีอะไรบ้างอ่ะโอเคคุณสมบัติ transaction อันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมีรายละเอียดให้ไหมอ่ะมีโอเคเดี๋ยวค่อยดูทีอันไปเขาบอกว่าอันที่หนึ่งก็คือว่ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน,น,เ,กนเขาเรียกว่า atomicity นะครับหมายาผมเล่าคร่าวๆแล้วกันนะจะพอเข้าใจอันนี้ออกสอบหน้หน่าเน,นี้ยการออกจันได้เลยนะครับความเป็นอื่นเดียวของ transaction คือ a มิ m ซ c i t y หมายความว่า transaction ที่ทํางานได้ถึงจุดสมบูรณ์แล้วเนี้ยก็ถือว่าทํางานเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่ามันย้งไม่ถึงจุดสมบูรณ์นะฮะมันจะต้องถูกยกเลิกนะครับเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยถูกยกเลิกแล้วกลับไปสู่ค่าเริ่มต้นใหม่เหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเออยกเลิกกันไปเลยนะฮะถัดมาความสอดคล้องนะครับหมายความว่าแต่ละ transaction ที่เกิดขึ้นในระบบจัดก,การฐานข้อมูลนั้นต้องมีความถูกต้องตรงกันอยู่เสมอ เอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเ,เดี๋ยวค่อยยกตัวอย่างดีกว,ว่าเอาฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างละเอียดเพิ่มถราม,มาคือการแยกตัวกันหรือว่า isolation นะครับเออนะครับไอายะพกิกิหรือบอกชื่อภาษาอังกฤษนิดนึงความสอดคล้องเนี่ยเขาเรียกว,ว่า consistency อา consistency คือความสอดคล้องกันนะครับถรรม,มาที่3คือการแยกตัวกันหรือว่า isolation หลักการง่ายคือว่าแต่ละ transaction เนี่ยเวลาทำงานกันเนี่ยควรจะแยกแยกกันทำงานเพื่อความถูกต้องของข้อมูลนะใครมาก่อนทำก่อนใครจะมาหลังทำหลังโอเค อันสุดท้ายคือความคงทนนะดูดูรับริลิตี้นะความคงทนหมายความว่า transaction ท,ที่ทํางานจนทั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยนะครับเขาเรียกว,ว่าสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในระบบฐานข้อมูลแม้จะระบบจะหยุดทํางานก็ตามเออนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆดีกว่าความคงทนหมายความ,มว่าเวลา,านักศึกษาจะลงทะเบียนเออนะที่มอจพอของเราเนี่ยนะครับมันจะลงทะเบียนยากนิดนึงผมไม่รู้มออื่นเป็นไหมนะฮะจะมอเรามันค่อนข้างซับซ้อนหน่อยเวลาคุณลงทะเบียนเนี่ยเวลาคุณลงบางวิชาได้แล้วเนี่ยคุณรู้สึกไงดีใจปะ ก็นะพอคุณลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยอแล้วระบบล่มพอดีเลยซัมมิตจนเรียบร้อยแล้วคุณลงแล้วนะระบบล่มทันทีคำถามคือลงได้คุณลงได้ลงทะเบียนไหมลองเอาความคิดคุณก่อนถ้าสมมติคุณลงทะเบียนเสร็จแล้วอะระบบมันล่มทันทีเลยคำถามคือคุณได้ลงทะเบียนไหมไม่อ่านะมันขึ้นอยู่ว่ามันมันมันล่มนะโปรเซสไหนถ้ามันอยู่มันล่มนะโปรเซสที่ว่าเวลาต้องสั่ลงทะเบียนเสร็จมันจะมีหน้าสุดท้ายใช่ป่ะเขาเขียนว่าอะไรผมจำไม่ได้ผมไม่เคยไปลงกับพวกคุณ เออลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วปะประมาณนี้ปะให้ไปจ่ายตังค์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับเออ,เอ,อประมาณนี้เอาง่ายๆถ้าถึงหน้านั้น,น,นแล้วอ่ะนะครับแล้วระบบมันล่มทันทีเลยนะครับคือมันจะมีความคงทนอยู่หมายความว่าคุณน่ะลงทะเบียนได้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องจัดก,การใหม่โอเคปะแต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่หน้าขั้นตอนที่ว่าคุณกําลังเลือกวิชากําลังจะกดสับมิตแล้วเจ๊งพอดีเอออย่างเงี้ยยังไม่สับมิตก็แปลว่าคุณอน่ยยังลงไม่สําเร็จโอเคไหม นะหลักการคือว่าต่อให้คุณเนี่ยนะครับลงจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล,แล้วระบบมีปัญหาถือว่าได้ลงทะเบียนเรียบร้อยใช้งานได้โอเคปะ่ะจะได้เคลียร์กันนะคราวนี้มาดูแบบแรกนะครับอะมาดูทีมาดูทลข้อแบบละเอียดก็คืออะไรบ้างมันมีทั้งสี่ข้อนะฮะนักศึกษาควรต้องอ,อ,อธิบายผมได้นะเพราะว่าในข้อสอบก็จะมีให้คุณเขียนนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณก็ไปดูมาอันนี้ออกแน่นอนนะครับผมก็เลยบอกให้คุณไว้ก่อนนะฮะโอเคอันแรกนะครับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน atomicity นะครับ ความเป็นอื่นกัินเดียวกันหมายความว่า transaction ท,ที่เกิดขึ้นนะครับมันจะมีผลลัพธ์2อย่างก็คือว่าเสร็จสิ้นตามกระบวนการที่ระบุไว้การอีกแบบหนึ่งก็คือว่าไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยนะครับหมายความว่าทําจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้ามันทําไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยมันก็ต้องกลับไปอยู่ในแบบเริ่มต้นเหมือนว่าไม่เคยทําอะไรมาก่อนนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าระบบเกิดล้มเหลวขึ้นมานะครับระหว่างที่รายการเปลี่ยนแปลงของเราจะเสร็จนะครับรายการนี้ก็จะถูกยกเลิกและเริ่มต้นทําใหม่ทันทีนะครับในการทํางานของเรานั้นก็จะมีอยู่2คํานะครับอันนี้2คําำนี้จําให้ดีๆนะเพราะว่าใช้บ่อยเขาเรียกว่าคําว่าคอมมิตนะครับคอมมิตหมายความว่าอะไรคอมมิตเนี่ยก็คล้ายๆแปลว่า confirm, คอนเฟิร์มคล้ายๆยืนยันนั่นแหละคอมมิตก็แปลว่ารายการนั้นเนี่ยนะครับถูกทําจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เรียกว่าคอมมิตนะครับ อีกคำหนึ่งก็คือคำว่า abort นะครับ abort หมายความว่ารายการเปลี่ยนแปลงของเรานั้นมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นให้ยกเลิกนะครับแล้วกลับไปสู่ค่าเริ่มต้นเหมือนว่าเราไม่เคยทำงานนี้มาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยดัตต์เบียก็ต้องมีระบบในการจัดการว่าเอ่อก่อนเริ่มต้นทำงานเนี่ยควรจะเซฟค่าไว้ระดับหนึ่งนะและถ้าเกิดว่ามมนมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยกเลิกซะแล้วก็กลับไปสู่ค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ว่ากันใหม่อีกทีหนึง่งนะครับ โอเคนักศึกษาเคยเจอคําว่า abort มาก่อนไหมเคยเจอไหมคําว่า abort เคยเจอมาก่อนไหมไม่เคยแน่เลยเคยเจอมาก่อนไหมไม่เคยครับเอ่อเอางี้ผมได้ฟังเวลานักศึษาใช้ Windows วินโด s อ่ะเวลามันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเมนูมาถามคุณจับคุณเคยเจอไหมมันจะมีคําว่า ignore abort cancel คุณคุณนปะ เวลาลงโปรแกรมหรือทําอะไรต่างๆแล้วมันจะมีปัญหาเกิดขึ้น่เออเหมือนลงไม่ครบอ่ะหรือมีปัญหาเออเออคุ้นๆนั่นแหละผมว่าทุกคนเค,นคยเจอล,ลงโปรแกรมเล่นเกมลงเกมอะไรประมาณนี้ลงโปรแกรมบางอย่างเนี้ยแล้วเกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี้ยนะครับมันก็จะมีให้เลือกอยู่สามช้อยอิกโนอบอ r แคนเซิลเออคำถามคือต่างกันไงเออนั่นสินะต่างกันไงอิกโนคือไงเวลาส่วนใหญ่เออเวลาส่วนใหญ่คุณกดอะไรกันส่วนใหญ่กดะไร เออถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นกดอีกนอป่ะเอออีกนออีกนอคืออะไรอีกนอคือแปลว่าเราอ่ะไม่สนใจปัญหานี้ข่าไปเลยช่างมันแล้วกันเบอ,อมันเกิดตรงเนี้ยมันลงไม่ได้เออช่างมันแล้วกันเราไปลงอันที่มันลงได้ดีกว่าจบแค่นั้นจบนะนี่คืออีกนอเนะ่อาบอดคืออะไร, ort, รอไเ,อเอาบอดถูกไหมเพราะว่าเอ่อยกเลิกทั้งหมดแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่แปลว่าไอ้ที่ลงมาแล้วก็ไม่เอาช่างมันเถอะนะครับ c คนเซิลคนเซิลนี่คือยกเลิกเลยคือไอที่ผ่านมาแล้วก็ช่างมันเหมือนจบกันจบกันนะตอนนี้เลยเอาไม่แกะไม่กลับไปแก้ไม่กลับทําอะไรด้วยคือจบกันง่ายๆแค่น,นี้เลยนะคือ c คนเซิลนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ข้อน,นี้มาดูความสอดคล้องอเดี๋ยวผมจบยังอ่ะโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกนะครับมันต้องไปดึงค่าเดิมกลับมาให้ได้ก็คือตอนเกิดออบอตเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยทรา s ซ c คชันของเราอะตรงไฟน,นอลจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีสเตตัสอยู่2แบบก็คืออบอบ r ตเขารูาดอะไรไปคือคอมมิช ถ้าคอมมิชก็แบบว่าทานใช้ของเราเนี่ยทำงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์มันต้องรักษาข้อมูลนี้เก็บไว้ให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอบอร์ดเนี่ยมันต้องยกเลิกกลับไปสู่ค่าเริ่มต้นใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออันนี้จำไว้ให้ดีนะถัดมาคือความสอดคล้องนะครับก็คือข้อมูลของเรานั้นต้องมีความสอดคล้องตรงกันอยู่ในเสมอนะฮะในระบบาก,การฐ่ายข้อมูลนะครับผมยกตัวอย่างง,ง่ายๆทีนี้เออเวลา,าักษาเคยโอนเงินให้เพื่อนปะ่ะนะเช่นนายเอจะโอนเงินให้ในายบีอ่ะนายเอโอนเงินให้ในายบีนะครับ ถ้านายเโอนเงินให้ในายบเนี่ยสมมติเอาคิดง่ายๆนะบัญชี a กับ b รวมกันตอนเริ่มต้นกับหลังโอนควรเท่ากันไหมเออช่วยตอบผมหน่อยบัญชี a กับ b ตอนเริ่มต้นกับหลังโอนควรเท่ากันไหมควรไหมว่าไง เอาไงเอาไม่งงนะเหมือนประมาณว่าเเหมือนว่า A มีอยู่พันหนึ่งนะฮะ B ีมีอยู่500โอนกัน200นะฮะโอนจากพันหนึ่ง200มาให้ B นะฮะตอนเริ่มต้นเนี่ย A มีพัน0 B มี500ใช่ปะก็เป็นพันหหลังจากโอนเสร็จปุ๊บเอมี800 B มี700ก็คือเพิ่มขึ้น,นก่อนโอนหลังโอนเท่ากันถูกปะนะฮะดังนั้นเนี่ยคือว่าข้อมูลของเราอ่ะมันสอดคล้องกันเอ,ออยงเรียกว่ามีความสอดคล้องกันนะฮะ ทันมา isolation ก็คือการแยกตัวหมายความว่าใน transaction ใดๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นอิสระต่อกันนะครับหมายความว่าเราจะไม่อนุญาตให้ transaction อื่นเนี่ยนะครับประมวลผลนะครับพร้อมๆกันก็คือหมายความว่าถ้าเรามี transaction แรกทํางานอยู่ transaction อื่นๆเนี่ยมันต้องรอในการทํางานนะครับให้ transaction แรกเนี่ยทำงานจนเสร็จสิ้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับเออนะครับและที่สําคัญก็คือว่าเออ่รายการแต่และรายการเนี่ยจะถูกแยกออกจากกันนะครับไม่เออ่แล้วระหว่างที่ transaction แรก กำลังทํางานอยู่ข้อมูลของฐานชั o นแรกเนี่ยจะยังไม่ถูกเปิดเผยจนกระทั่งคอมมิ t โอเคนะนั้นพูดง่ายคือฐานชันแรกกาลังทางานอยู่ฐานชันที่2เนี่ยจะไม่สามารถเอาข้อมูลฐานชันแรกไปทํางานได้เลยจนกระทั่งฐานชันแรกมันคอมมิชหรือว่ามันยกเลิกเอาไม่ให้มันสักอย่างหนึ่งอะแต่ถ้าเกิดทางานอยู่ไม่สามารถทํางานได้โอเคนะเหมือนประมาณว่าเอายกตัวอย่างง่ายดีกว่าเหมือนประมาณว่านักศึกษาเอา่อเรียนวิชานี้จบแล้ว นะครับนักศษาอยากจะดูเกรดวิชานี้นะครับอยากจะดูเกรดวิชานี้เข้าไปที่ระบบหารายอยากดูเกรดวิชานี้เพียงแต่ว่าณขณะที่อาจารย์กําลังประมวลผลเกรดอยู่อาจารย์กาลังรวบรวมคะแนนอยู่นะอาจารย์ยังไม่สามารถทาจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับอาจารย์รวบรวมคะแนนตรวจข้อสอบต่ออะไรต่างๆพวกนี้นะครับจนกระทั่งได้เป็นคะแนนพวกนี้แต่ยังไม่เสร็จคะแนนวิชาดัลเบตของเราเนี่ยจะยังไม่ถูกเปิดเผยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอซิ่งอาจารย์กำลังทำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะคอมมิตหรือออบอ์ดก็ได้ เช่นถ้าเกิดว่าอาจารย์รวมถูกไม่มีปัญหาใดๆสุดท้ายอาจารย์ก็คอมมิตแล้วคุณค่อยมาดูเกตแต่ถ้าเกิดอาจารย์ระหว่างที่อาจารย์รวมอยู่เนี่ยอาจารย์ดันคำนวณผิดบวกเลขผิดนะครับมันก็ไม่สามารถใช้งานได้อาจารย์จะต้องอบอร์ดแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็คำนวณใหม่อีกทีนึงดังนั้นเนี่ยในตอนที่ในตอนที่อาจารย์กำลังรวบรวมคะแนนอยู่เนี่ยแปลว่าข้อมูลของวิชาอัดาตาเบสเนี่ยมันยังไม่นิ่งยังไม่สามารถใช้งานได้คนอื่นจะไม่สามารถเอาทรานเซชันตัวเนี้ยไปใช้งานได้ดังนั้นเนี่ยความแยกตัวกัน เพราะว่าพอทางานพอทํางานมันยังไม่เสร็จเนี่ยตอนใน่ทำงานไม่เสร็จเนี่ยไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในสองแบบคือไม่คอมมิตก็อบอดดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราไม่รู้ว่าตรงสุดท้ายเนี่ยมันจะคอมมิตหออรือบอดเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลในทัสเซชันที่กำลังทํางานอยู่ไปเปิดเผยให้คนอื่นใช้งานได้ก็จะไอเดียเนาะนะครับนั่นก็คือว่าหมายความว่าพอเราแยกแยกการทํางานเสร็จปุ๊บอะทัสเซชันของเราหรือคนที่กําลังเอ่ยกำลังทํางานอยู่จะสามารถ คนอื่นเนี่ยจะสามารถเอาข้อมูลไปใช้ได้จนกระทั่งมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งคอมมิตแล้วหรือจุดสมบูรณ์แล้วนะับถึงสามารถไปใช้งานได้นี่คือการแยกตัวกันถัดมาคือความคงทนหรือว่าดูราบิตตี้อันนี้เป็นความเออเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่า t าร์ดักชันเนี่ยเมื่อถึงจุดคอมมิตแล้วนะครับรายการนี้เนี่ยมันจะต้องคงข้อมูลไว้ในระบบนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังเองก็ตามในความเสียหายเนี่ยมันมีได้หลายอย่างมากเลยไม่ว่าตั้งแต่คุณไม่สามารถต่อ อินเทอร์เน็ตเปียเซิร์ฟเวอร์ได้เอออันนี้ก็ปัญหาหนึ่งนะครับไฟดับเออเลอร์คอมดีสตร์ทเออไอ้พวกเนี้ยนะครับดังนั้นก็คือว่ามันจะตัดถามว่ามันตัดไลท์มันตัดคัตออฟกันตรงไหนนะฮะมันตัดคัตออฟกันตรงที่ว่ามันคอมมิตแล้วหรือยังเออมันคอมมิตแล้วอย่างถ้ามันคอมมิตเรียบร้อยแล้วนะถ้ามันคอมมิตเรียบร้อยแล้วนะฮะก็แปลว่าตรงเนี้ยมันใช้งานได้ละนะมันใช้งานได้ละนะครับคุณไม่ต้องเไปทำใหม่เออไม่ต้องทำใหม่นะครับ ก็มันจะเป็นหน้าที่ของ DBMS หรือ Databa s e หรือ OS เองก็ตามนะฮะที่ต้องไปดึงข้อมูลตรงนี้กลับขึ้นมาใช้งานให้ได้เออมันเป็นหน้าที่ของเขาไม่ใช่หน้าที่เราละถ้ามาการกู้คืนข้อมูลเออนะปัญหาละเราสามารถกู้คืนข้อมูลได้นะครับคือตัว DBMS เนี่ยสามารถช่วยได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผลลัพธ์รายการเนี่ยที่มันผ่านจุดสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับนะเอ่อแปลว่าใช้งานได้ละนะครับ แล้วแต่ส่วนรายการที่ยังไม่ผ่านจุดสมบูรณ์เนี่ยหรือว่าบอร์ดเนี่ยเราก็จะยังไม่ไปสนใจมันก็คือมันจะถูกกลับไปใช้เป็นค่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยการกู้คืนข้อมูลของเรานะมันจะรักษาอา่อสอบทานชันหลัก,าลลากๆาอยู่2อ,อย่างอันที่แรกก็คือความเป็นอะตอมิกซิตี้อันที่หนึ่งอันถัดมาคือความคงทนนะครับถ้าข้อมูลของเราเสร็จสิน้นเรียบร้อยนะผ่านจุดคอมมิตเรียบร้อยแล้วให้มั่นใจได้ว่า d m เมของเรานั้นจะรักษาข้อมูลนี้ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เออนะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความเสียหายรุนแรงจนเกินไปนะฮ ด้านความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นจากตัวแหล่งเก็บข้อมูลเองนะการจ่ายไฟรหรือซอฟต์แวร์เองเป็นต้นถ้าเป็นปัญหาง่ายๆพวกนี้นะครับ DBMS ต้องควรจัดการให้ได้นะครับอันนี้ไม่รวมปัญหาไรา้แรงแม้กระทั่งแบบพวกฮาร์ดดิสพังอันนี้มันช่วยไม่ได้จริงๆนะถัดมาครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็จะเอ่อรายการรายการเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านจุดสมบูรณ์พูดง่ายๆคือว่ายังไม่คอมมิตอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะฮะทราน์เคชันของเราจะถูกยกเลิกนะครับก็คืออาร์บ ข้อบ่อของเราเนี่ยก็แปลว่ามันจะถูกกลับไปใช้เป็นค่าเริ่มต้นเหมือนยังไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วคุณค่อยว่างกันใหม่คุณค่อยโปรเซสกันใหมออ่ประมาณนี้อ่าโอเคถัดมาเรื่องถัดมานะครับก็คือความหมายของการทํางานพร้อมๆกันนะครับในการใช้งานดาต้าเบสของเราเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะต้องมีการทํางานพร้อมๆกันเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีของดาต้าเบสเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเช่นอนุานักศึกษาลงทะเบียนมันก็จะมีนักศึกษาหลายๆคนเนี่ยพร้อมที่จะมลงทะเบียนในวิชาเดียวกัน ขายของออนไลน์เนี่ยระบบขายของเนี่ยจัดโปรโมชั่นเนี่ยก็จะมีคนมาแย่งซื้อของนะครับเช่นสมมุติเราเอา่มเอมีอุปกรณ์ไอที IT, ลดราคาเยอะๆเนี่ยเราก็อยากได้นะครับเครื่อง p l a y s t a t i o n เนี่ยคนมาจองซื้อเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้คนอนะ่ะซื้อทุกคนอนะ่ะซื้อได้มาเลยต้องมีการควบคุมกันทะไานพร้อมกันว่าอ่ะโอเคใครล็อกอินเข้ามาก่อนใครสามารถกดซ้ำม,มี่ได้ก่อนเนี่ยแปลว่ามีโอกาสได้ซื้อของนะครับโอเคดังน,นี้ไอความพร้อมพร้อมกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับก็คือหมายความว่าจะเกิดปัญหาคือ การเรียกใช้ข้อมูลตัวเดียวกันในเวลาเดียวกันเออนั่นเองนะการเรียกใช้ข้อมูลเดียวกันในเวลาเดียวกันอันนี้จะเกิดปัญหาถ้าคุณใช้ข้อมูลคนละตัวกันอันนี้ไม่ค่อยเกิดปัญหาใดๆนะเช่นสมมตินักศึกษาวิทยาศาสตร์คณะวิทย์ลงวิชาในคณะวิทย์ก็จบไปนักศึกษาวทอลงวิชาคณะวทอจบไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติวิชาด้าเบสต์ตัวนี้นักศึกษามาแย่งกันลงเนี่ยนะครับอันนี้เกิดปัญหาจากข้อมูลตัวเดียวกันแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยในการทํางานพร้อมกันเนี่ยมักจะเกิดได้จาก2รระบบบบคแแกก็ือกาารทํงานระบบหลายโโปปรรแแกมัติ นะครับหรือแบบนึงคือการผลในเวลาเดียวกันเลยนะฮะอ่ะดูไปเรื่อยมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับปัญหาแรกก็คือว่าเป็นปัญหาที่มีทัสเซชันสอง n s สเซชันเนี่ยครับทำงานในเวลาไล่เลี่ยกันนะธรรมนาไล่เลี่ยกันมันจะมีข้อมูลเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคมันมีเอ่อข้อมูลแรกก็คือว่าปัญหาในการทางานไล่เลี่ยก,กันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายภาพภาพตัวอย่างให้ดูก่อนว่าทัสเซชันแต่ละทั a เซชันคืออะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคเล่าเล่าข้อมูลให้ฟังก่อน คำว่า t ตัวใหญ่แล้วก็หนึ่งหมายว่า transaction นะ t ตัวใหญ่แล้วก็หนึ่งคือ transaction นะครับ t ตัวใหญ่2คือ transaction 2โอเคปะหมายความว่าเรามีคนเรามี2 transaction เนาะนะครับเรามี2อ transaction ถัดมานะครับ bx blx ก็คือ balance ของบัญชี x ไอ้ตัวเนี้ยจะอยู่ใน hard disk นะอยู่ใน hard disk นะครับอยู่ใน hard disk โอเคส่วนตัวด้านซ้ายก็คือ time นะก็เวลา1 2 3 4 5 6หมายความว่าณเวลาที่เกิดขึ้นนะเป็นเวลา time ไทม์เนี่ย네ถ้าเกิดว่ามันอยู่บรรทัดเดียวกันเนี่ยแปลว่าเกิดขึ้นพร้อมกันแต่าจารย์ไม่สามารถที่จะพูดพร้อมกันได้ใช่ปะดังนั้นเนี่ยให้เข้าใจว่าไทม์ในในบรรทัด okay. like okay. เดียวกันคือเกิดขึ้นพร้อมกันโอเค๋ย่าไล่ฟังทีนี้อันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากที่ว่าเอเราจะฝากเงินและถอนเงินในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับเราจะฝากเงินและถอนเงินในเวลาไล่เลี่ยกันในทางปบล็อกคุณทําไงฝากเงินกับถอนเงินในทางบล็อคุณทําไง ในทางปฏิบัติแล้วการฝากเงินกับถอนเงินเนี่ยเราควรจะแยกกันทํางานถูกปะก็คือแปลว่าฝากให้เรียบร้อยก่อนก็ได้ถอนให้เรียบร้อยก่อนก็ได้อ่าโอเคเนี้ยถึงจะทางานได้ถูกต้องผมตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นในเคสนี้นะในตัวอย่างนี้เราภาพร้วมให้ฟังก่อนเรามีบัญชีอยู่ร้อยหนึ่งนะครับเรามีบัญชีอยู่ร้อยหนึ่งเราฝากไปร้อยนะครับแล้วก็ถอนมาสิบโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องเหลือไปร้อยเก้าสิบถูกต้องปะเออเหลือไป 190. ร้อยเก้าสิบคราวนี้ปัญหามเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาดูกันนะครับอันนี้ถาที่ั้นที่สอง เขาบอกว่าเริ่มต้นทํางานก็คือร้อยหนึ่งนะครับณนะเวลาแรกอ่ะไอตัวนี้ทํางานก่อนดูดีๆนะถัดมาณเวลาที่2อ่ะไอตัวนี้ก็เริ่มทางานเวลาเราจะถอนเงินเนี่ยเราก็ต้องไปอ่านมาชี x ไปก่อนนะครับว่าัญชี x มีเท่าไหร่อ่ะอ่านมาแล้วอันเนี้ยพออ่านนี้เสร็จอันนี้อยู่ในเมมโมรีแล้วก็คือมีเท่ากับร้อยรู้แล้วว่าท่ากับร้อยถัดมาณเวลา3ก็จะถอนเช่นเดียวกันอนะ่ะก็ไปอ่านมานะครับก็อ่ะวันนี้ก็มีอยู่ร้อยเช่นเดียวกันนะฮะ ทันมาในเวลาเดียวกันนะฮะทันที่สองก็เริ่มทำงานแล้วบอกว่าจะฝากใช่ไหมแล้วก็บวกไปร้อยหนึ่งนะครับก็บ้าน x บวกร้อยตัวนี้ก็จะเป็นสองร้อยแล้วแต่ยังไม่ลงดัต a ต a s e เบสนะครับอันนี้อยู่ในเมมโมรีก่อนนะเวะลาที่สี่จะถอนเงินไอ้นี่เคยอ่านมาร้อยหนึง่งใช่ไหมเออเคยอ่านมาร้อยหนึง่งหนึ่งร้อยลบสิบเหลือเก้าสิบนะครับหนึ่งร้อยลบสิบเหลือเก้าสิบเดี๋ยวแป๊บนึงผมมีกระดาษเฮ้ยผมมีกระดาเขียนป่ะโอเคอ่ะโอเคนะครับ ก็อ่ะโอเคอ่ะมีตัวเขียนแล้วดีใจมากนะครับอันนี้ก็อ่านมาร้อยหนึ่งนะครับอันนี้อ่านมาร้อยหนึ่งโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็หนึ่งร้อยลบบเหลือเก้าสิบนะครับอันนี้หนึ่งร้อยลบสิบเหลือสองเอ่อเหลือบวกสองโอเคตนี้ณเวลาที่4นะเราก็เขียนข้อมูลลงไปในดัตตอาเบสก็แปลว่าเราสองร้อยตรงเนี้ยนะครับมาเขียนลงไปในดัตตอรเบสก็จะเป็นสองร้อยละทันมาณเวลาที่ห้านะครับเราก็จะเอาข้อมูลตรงเก้าสิบตรงนี้ไปเขียนลงดัตเตเบสนะครับมันก็จะถูกเขียนทับไปเลยว่าเป็นเก้าสิบเออถูกเข แล้วนี่ถ้าเกิดว่าไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็คอมมิชแปลว่าจบนะอันล่างก็จบเหมือนกันนะแต่สุดท้ายเนี่ยตัวเลขเหลือเก้าสิบเกิดปัญหาอะไรขึ้นฮะน้องสาเดามาสิเกิดปัญหาอะไรขึ้นนั่นน่ะสินะเกิดปัญหาอะไรขึ้นฮะนั่นน่ะสิเกิดปัญหาอะไรขึ้นปัญหาก็คือว่าข้อมูลของเราอะมันไม่ถูกต้อง เอออันนี้รู้แล้วข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับก็คือแปลว่า,วามี t ร a น s a คชั o เอ่อสองท r a n s a c t i ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันจากเงินหนึ่งร้อเนี่ยบวกไปร้อยลบลบสิบเนี่ยมันควรจะเหลือร้อยเก้าสิบใช่ปะแต่พอสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเก้าสิบเฉยอันนี้แปลว่าข้อมูลของเราอะ่ะไม่ถูกต้องนะครับสาเหตุกเกิดจากอะไรเกิดจากที่ว่ามันมี2ทร t r a n s ชั t คือ t ร a n s a คชั o ที่หนึ่งและ2เนี่ยทำงานในเวลาไล่เลี่ยก,กันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณทำข้อมูลกับตัวเดียวกันเนี่ยมันควรจะให้ตัวใดตัวหนึ่งทำก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งก็ต้องรอนะะคคครรัับบบอออออ่่่่่เดีีียววาากกกกนนแึง็ืใช้้ขมมมูลทไะ หลักการคล้ายๆกันนะปัญหาคือว่าโอเคทานชันที่สี่กับสามอะหลักการคล้ายๆกันเลยนะเริ่มต้นทํางานอ่ะเริ่มต้นทางานอ่านบัญชี X มาก็มีค่าเท่าร้อยหลังจากนั้นก็เขียนมันก็ฝากนะฝากหนึ่งร้อยก็จะเป็นตรงน,นี้ก็จะเป็นสองร้อยละนะครับแต่ยังไม่เขียนลงในฐานข้อมูลนะทํามาก็ไลฟ์ลงไปในฐานข้อมูลก็จะเป็นสองร้อยละในขณะเดียวกันทานชันที่สี่ก็เริ่มทํางานนะครับแล้วก็จะอ่านข้อมูลอ่ะตอนนี้เนื่องจากว่าในดัตช์เบสเป็นสองร้อยใช่ไหมก็อ่านมาเป็นสองร้อยเลยนะครับแล้วก็ทําการถอนสิบ สองร้อยถอนสิบนะครับมันก็เหลือเก้าสิบก็เก้าสิบเนี่ยเขียนลงไปอ่ะคราวนี้พอเก้าสิบเราเรียกว่าเก้าสิบใช่ไหมแต่ปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นคือโลแบ็ c โลแบ็ a คือพอมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นตอนเราฝากเนี่ยมีปัญหาบางอย่างเราแบบเปลี่ยนใจไม่ฝากละนะครับดันนี่พอโลแบ็ c เนี่ยกล,นะกลับไปใช้ค่าเดิมนะกลับไปใช้ค่าเดิมนะพอกลับไปใช้ค่าเดิมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกบันทึกเป็นร้อย ไอฝั่งด้านซ้ายเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะว่าข้อมูลของด,ด้านขวามีปัญหาอะไรไหมนะครับมันก็ออขอโทษตรนนี้มัน200เป็น1 9 0เ้าไปมันก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ที่เป็นร9 0ยเข้าไปเข้าไปี่เห็นพูดผิดน,นะจาก2 0 0ลบก็เหลือ1 9อยเนาะมันก็จะรอยาส9 0อะบันทึกลงไปในฐานข้อมูลเลยตรงตรงเห็นปะม,มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นคือในทางชั้นที่4ี่ะคือการฝากเงินมันยังไม่เสร็จสิ้นด้วยซ้ำมันยังไม่คอมมีด้วยซ้ำแปลว่ามันมีโอกาสสำเร็จหรือยกเลิกยังไงก็ได้ แต่ในทางชั้นที่สามเนี่ยมันไม่มัน,ม,ม,นมันเอาเกิดเอาข้อมูลตัวเนี้ยมาเกิดแทรกระหว่างกลางหมายความว่าสี่ยังไม่เสร็จเลยแต่ทํางานแล้วนะครับในทดังนั้นเนี่ยในทางชั้นที่สี่ของเราเนี่ยนะครับมันในเคสเนี้ยมันมีการยกเลิกพอมีการยกเลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยแปลว่าไอข้อมูลที่ทำมาทั้งหมดไม่ใช่ลวดังนั้นไอข้อมูลทางชั้นที่สามเนี่ยเอาไปใช้งานล่วงหน้าเนี่ยแปลว่าข้อมูลนั้นเนี่ยผิดพลาดนะข้อมูลนั้นผิดพลาดนะโอเคนะ ทัดมานะครับมาดูปัญหาที่สามนะครับปัญหาคือการใช้ข้อมูลนั้นที่ไม่สอดคล้องกันนะครับหลักการง่ายๆนี้ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับท่าเซ็ชันที่ห้ากับหกนะครับท่านที่ห้ากับหก็คือว่าห้ากับหกเนี่ยทำการทำอะไรบ้างนะฮะห้านี่คือโอนเงินส่วน6เนี่ยนะครับทำ,รรนะทำการรวมเลขนะทำการรวมเลขอันนี้จังขอเล่าคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าเรื่องมันเยอะโอเคหลักการทีนี้ ตอนเริ่มต้นเนี่ย x มีร้อยใช่ปะ่ะ b b ห้าสิบเอาเทษ y เอาโทษ x มีร้อยเอ่ 100, เอ y มีห้าสิบ z มียี่สิบห้ารวมกันได้ร้อยเจ็ดห้าคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะผลรวมของทั้งสามตัวเนี่ยมันควรต้องเท่ากันคือร้อยเจ็ดห้าผลรวมของทั้งสามตัวรวมกันต้องร้อยเจ็ดห้าแต่พอเราดูสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยมันเกินมันต้องม,ม,องมีมันต้องมีสาเหตุที่ผิดแน่ๆมาเล่าใฟังก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูว่าผิดตรงไหนเนาะน,นเวลาที่หนึ่งนะอันนี้ก็เริ่มทำงานทีหก็เริ่มทำงานเนาะนะครับทันชัั้นนนนทที่่่่เเเรรริิมมาางก็อะตลยคบ เอ่อณเวลาที่สองอันนี้ก็เริ่มทํางานเหมือนกันแล้วก็เราเริ่มเราจะบวกค่าและนะรวมค่านะก็จะเป็นซ้ำกับศูนย์อันนี้คือรวมนะครับอันนี้คือโอนนะ้เข้าใจง่ายคราวนี้เวลารวมเแี่เราก็อ่าน x เข้ามาก่อนอ่ะ x ตัวน,นี้เราอ่านไปแล้วว่าเป็นร้อยหนึ่งโอเคอันนี้อ่านมาร้อยหนึ่งเช่นกันนะหลังจากนั้นเนี่ยทันชั้นที่สี่เราก็ทําการหักนะครับก็คือจากร้อยเนี่ยลบเอ่อ100ร้อยลบสิบก็เหลือเก้าสิบ ถัดมานี่คือค่าซ้ำคือค่าบวกใช่ไหมด้านซ้ำตรงนี้เท่ากับสิบล้เท่ากับร้อยละโอเคอ่ะค่าซ้ำเท่ากับร้อยนะเขียนไว้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เขียนในบัญชี x ว่าเป็นเก้าสิบอ่ะ x ก็เปลี่ยนเป็นเก้าสิบแล้วในเวลาถัดมาแล้วอ่าน y มาอ่าน y มานเท่ากับห้าสิบแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการค่าซ้ำซ้ำตัวน,นี้เรามีร้อยละบวกไปอีกห้าสิบตอนเนี้ซ้ำเราก็จะเป็นร้อยห้าสิบโอเคปะในขณะเดียวกันเราจะโอนเงินให้แซด x เนี่ยโอนให้แซดนะครับ นั้นเราก็อ่านแซมาแซดมีค่ายีห้านะครับคราวนี้เราก็ทําการโอนเข้าไป10ก็คือยี่ิบห้าบวกสิบเท่ากับสามห้าดังนั้นเราก็เขียนแซเลยฮะเอาไป3าห้าเลยฮะเขียนแซลงไปในระบบแล้วก็คอมมิชจบแปลว,ว่าไอ้ตัวที่5เกิดที่หลังจะจบก่อนเพราะว่าโอนเสร็จเร็วกว่านะโอนจบแล้วนะครับโอนจบถันมาตรงนี้ระหว่างนี้เราก็รอไปเว้ยแล้วก็ไปอ่านข้อมูลแมานะครับแซซึ่งอ่านมาได้สาห้าโอเคเนาะ ซ้ำตอนแรกอ่ะเราได้ร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อบนะครับบวกสามห้ามจะกลายเป็น185แล้วก็สรุปค่าซ้ำได้ร้อยแจบปัญหาคืออะไรนะปัญหาก็คือว่าไอตัวเนี้ยตอนอ่าน x อ่ะมันก็อ่าน x ก่อนโอนแต่พอตอนไอตอนรวมอ่ะมันดันอ่าน z หลังจากโอนมันก็เลยค่าไม่ตรงกันเออเนี่ยคือเกิดปัญหาเกิดขึ้น และนี่กคือการใช้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันก็แปลว่ามี2ข้อมูลเนี่ยที่ทํางานแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องกันเขาเรียกว่าขัดต่อหลัก consistency นะขัดต่อหลัก consistency นะครับคราวนี้เราก็ต้องมีการควบคุมนะการควบคุมภาวะพร้อมพรมกันทาได้อย่างไรบ้างนะในการควบคุมภาวะพร้อมๆมกันเนี่ยมันสามารถทําได้3มวิธีหลักๆจริงๆมันมีหลายวิธีแต่เอาแค่สามวิธีหลักก่อนวิธีแรกคือการ locking นะคือการทําการล็อกข้อมูลนะครับวิธีถัดมาคือ time stamp วิธีซ้ายคือออฟซิมิสติกเดี๋ยวผมเล่าทีวิธีนะครับโอเคมาดูการล็อกก่อนนะฮะในการล็อกของเราจะมี2แบบก็คือ e อกอั s วิบล็อกกับแชร์ล็อกนะครับเอกอัศวิแปลว่าเฉพาะเจาะจงตัวนี้นะครับเอกอัศวิบล็อกก็คือว่าเป็นการล็อกเพื่อสําหรับคนที่ล็อกเนี่ยจะสามารถใช้ข้อมูลได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ไม่สามารถแม้กระทั่งอ่านได้นะอันนี้ก็เรียกแบบเอกอัศวิบล็อกั้นการล็อกพวกนี้ก็คือล็อกเพื่อสาหรับในการเขียนข้อมูลเพราะว่าถ้าานะบบ้้้้้้้าาเกกกคคคุุณณมมมีีวจป็็นนตตออออองงแแแขขููลลละบบ เพราะว่าอะไรเพราะว่าม <acht> ันจะทําการล็อกข้อมูลให้คุณสามารถที่จะเขียนข้อมูลได้เพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นนะคุณอ่ะเขียนข้อมูลได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคนอื่นจะไม่สามารถเขียนข้อมูลตรงนี้ได้อ่านก็ไม่ได้ถามว่าทําไมไม่สามารถที่คุณอ่านได้เพราะว่าในขณะที่คุณกําลังจะเขียนข้อมูลแปลว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโอเคไหมขณะที่คุณเขียนข้อมูลเนี่ยแปลว่าข้อมูลนั้นเนี่ย มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็นอนุญาตให้คนอื่นเนี่ยอ่านได้เลยแปลว่าในการล็อกแบบนี้คนที่สามารถใช้งานได้คือคนที่ล็อกค,คนเดียวเท่านั้นนะคนที่ล็อกค,คนเดียวเท่านั้นนะถัดมาคือแบบหนึ่งก็คือแชร์ล็อกคือการล็อกเนี่ยโดยให้ทาร์เจนอื่นเนี่ยสามารถมาร่วมอ่านกับเราได้นะในเมื่อทุกคนร่วมอ่านกับเราได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยการล็อกแบบนี้เราเองหรือคนที่ล็อกเองก็ตามจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้คนอื่นก็ไม่สามารถแก้ได้แต่ทุกคนสามารถอ่านไดด้หม อันนี้มันคือเป็นการล็อกที่เป็นการการันตีแล้วว่าข้อมูลของเรานั้นจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเราก็ให้เปลี่ยนแปลงด้วยแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นก็สามารถใช้ข้อมูลตัวนี้พร้อมๆกับเราได้โอเคนะคนอื่นก็สามารถใช้ตัวนี้พร้อมๆกับเราได้นะครับนี่การล็อกก็มีสองแบบคราวนี้มาดูวิธีการแก้ไขปัญหาดีกว่าไอ้แบบเมื่อกี้ที่มีปัญหาเกิดขึ้นเช่นในการแก้ไขปัญหานะครับเราก็บอกว่า,าบัญชีเราจะโอนจาก A ไป B แล้วปัญหาคือว่ามันไม่ตรงกัน ปัญหานี้ถูกแก้ได้เลยว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ข้อมูลอะไรเนี่ยต้องทําการล็อกข้อมูลก่อนนะเดี๋ยวผมกลับไปดูนิดนึงนะให้กลับไปดูนิดหนึ่ง,นะงอย่างอันเนี้ย a o ป b ee. นะครับ a ไป b ee. ก็คือโอนกันไปนี่แหละนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลมาแล้วก็มีการเขียนข้อมูลลงไปนะครับแต่อีขณะเนี้ยไอทางเส้นที่1ก็ทํางานไปพร้อมกันมันเลยมีการเขียนข้อมูลทับเออนะราะว่าไอตัวเนี้ยยังไม่ทันคอมมิตเลยแต่ตัวเนี้ยก็เขียนข้อมูลทับไปแล้วนะครับ่ะเก็บประมาณนี้ คราวนี้มาดูการล็อกแบบนี้นะครับก็คือพอมีการล็อกเกิดขึ้นอ่ะฐาที่สองเริ่มทำงานก็อ่านข้อมูลแล้วอ่ะเราอ่านบัญชี x เข้ามาในเมื่อเราอ่านบัญชี x อ่ะเราเรู้แล้วว่าเราต้องมีการแก้ไขข้อมูล x แน่ๆเราต้องการล็อกแบบ exclusive เขาเรียกว่าไรล็อกอ่าไลท์ค,คือการเขียนนะเราล็อกแบบ exclusive ไว้ก็แปลว่าคนที่จะสามารถใช้ข้อมูลนี้ได้มีแค่เราคนเดียวเท่านั้นนะมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะทําการล็อกแบบ exclusive ล็อกก็คืออ่านเข้ามาอ่ะล็อกล็อกบัญชีล็อกบัญช,ชี x แล้วอ,อ่านเข้ามาก็าเ ในขณะเดียวกันนะ transaction ท,ที่1น,นะก็ทําการล็อกเช่นเดียวกันนะก็จะล็อกเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะไม่สามารถล็อกได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตัวนี้มันทําการไล่ล็อกไว้อยู่แล้วก็แปลว่าคนนี้มีสิทธิ์ในการใช้งานใช้งานได้ส่วนคนนี้ก็ต้องรอฮะคำถามคือรอรอจนถึงเมื่อไหร่นะรอจนถึงเมื่อไหร่นะครับก็รอจนกระทั่งเขาปลดล็อกเออนะรอจนกระทั่งเขาปลดล็อก นะครับอ่ะตอนนั้นเนี่ยในฝั่งนี้ก็ทาการล็อกข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่ปะฝั่งขวาก็ทาการอ่านข้อมูลปกติอ่าอ่านมาร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็บวกไปอีกสิก็เป็น200แล้วก็เขียน200ลงไปในฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ทําการคอมมิตแล้วก็ทําการอันล็อกด้วยอ่าอย่าลืมนะอย่าลืมอันล็อกนะเดี๋ยวคนอื่นใช้งานไม่ได้ก็ได้ไป็น200คราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยที่รอมาตั้งนานนะครับระหว่างรอเอ๊ะมันล็อกไม่สามารถล็อกได้ทันทีเพราะว่าเอกซิบล็อกหรือล็อกแบบไร้ ไร้ข้อมูลเนี่ยนะครับมันสามารถใช้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะมันก็รอาตลอดนะฮะคราวนี้เขาสัง่งเออรอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็าทําการปลดล็อกเรียบร้อยก็สามารถอ่านได้ก็อ่านตัวนี้มาเป็นสองร้อยนะครับลบสิบก็เหลือร้อยเก้าสิบแล้วก็เขียนลงไปในระบบคือร้อยเก้าสิบถูกต้องนะแล้วก็อันล็อกเผื่อตัวอื่นใช้งานต่อจบเรียบร้อยนะงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการล็อกเกิดขึ้นมันจะเป็นการสงวน Data เนี่ยให้ใช้ได้เพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้น เออนะพอใช้ได้คนคนเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีความถูกต้องม,มากขึ้นเราก็สามารถจัดการแก้ไขข้อมูลได้นะเพียงแค่คนคนเดียวจบเลยนะสองฮะการใช้ข้อมูลที่ยังไม่คอมมิตเออนะการใช้ข้อมูลที่ยังไม่คอมมิตก็หลักการเดียวกันเลยฮะคือถ้าเกิดเราใช้ข้อมูลใ,ใดๆเนี่ยเราก็ทาการล็อกให้จบเลยนะฮะก็แบบว่าคนที่ใช้ข้อมูลเราเนั้นจะไม่สามารถทํางานได้จนก,การะทั่งเราปลดล็อกหลักการเดียวกันเลยนะคือไอ้ที่สองอ่ะคล้ายๆอันเดิมคือไอ้แรกคือโอนปกติอันที่สองคือโอนแล้วถ้าจําได้นะโอนเนี่ยแล้วมันก็จะมีการยกเลิกเออ อันนี้ทีสี่เริ่มทํางานฮนะโอและก็ะทําการล็อกก่อนอ่านล็อกได้ไหมอ่านถ้าล็อกได้ได้ล็อกนะครับอ่านมาเป็นร้อยหนึ่งนะครับโบวกอีกหนึ่งร้อยเป็นสองร้อยนะแล้วเขียนข้อมูลลงไปสองร้อยพี่แต่ว่าตอนนี้มันจะไม่ใช่คอมพิวต์มันจะเป็นโลแ back l แบ back แปลว่า, ok กกบบา,นะายกเลิกกลับไปใช้ค่าใหม่นะครับค่ายกเลิกกลับไปใช้ค่าเดิมซึ่งค่าเดิมเนี่ยเขามีค่าเท่ากับเอ่อหนึ่งร้อยนะครับก็กลับเปหนึ่งร้อยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นข้อมูลนี้แล้วก็ยก ok เลิกนะครับอันนี้เนี่ยที่เคยจะทำการาที่เคยจะทำการล็อกยังล็อกไม่ไได้้ออันนนีกก็ป อันนี้พอชาวบ้านเนี่ยเขาอันล็อกเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอันนี้สามารถล็อกได้แล้วนะฮะอ่ะพอล็อกได้แล้วก็สามารถอ่านได้อ่ะมันเคยยกเลิกใช่ไหมกลับไปใช้ค่าเดิมนี่ค่าถ้าหนึ่งร้อยก็สามารถใส็หนึ่งร้อยได้เลยฮนะแล้วนั่นก็ลบสิบเป็นเก้าสิบแล้วก็ทําการเขียนนะแล้วก็ทําการเขียนลงไปในระบบนะครับอันนี้ก็มีค่าดเก้าสิบแล้วก็คอมมิตอ่าแปลว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ล็อกจบโอเคไหมหลักการคื่แค่นี้เองนะฮะและ้วพ,พอเรามีการล็อกเกิดขึ้นเนี่ยก็แปลว่าทําใหเ้เกิดการจองข้อมูลคนอื่นจะ อันนี้ก็ทําการคล้ายๆกันนะอันซ้ายคือการโอนเงินส่วนอันขวานี่คือการคือการที่เราจะทําการรว,วมค่าเลขนะครับด้านนี้เวลาฝั่งซ้ายเนี่ยจะรวมจะโอนเงินใช่ไหมก็ต้องทำการเขาเรียกว่าอย่าล็อกข้อมูลก่อนนะก็คือล็อกข้อมูลแซดขึ้นมานะครับพอฝั่งซ้ายล็อกได้เสร็จปุป๊บอะฝั่งขวาเนี่ยจะล็อกข้อมูลแซดเช่ในเดียวกันจะไม่สามารถล็อกได้พร้อมๆกันเพราะว่าฝั่งซ้ายล็อกไปเรียบร้อยแล้วก็เหมือนประมาณว่าฝั่งซ้ายเนี่ยทำงานเรื่อยๆคือการโอนจาก x ไป z เนี่ยให้มันจบนะคือทําการโอนจาก x ไป z เนี่ยให้มันจบแล้วฝั่งขวาเนี่ยที่ต้องล็อกไม่สามารถล็อกได้ก็องทำการรอต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาปลดล็อกนั่นเองนะครับหลักการคือการล็อกเนี่ยคือเหมือนในการบังคับให้อีกฝ่ายนึงอ่ะต้องรอนะครับต้องรอนะครับอันนี้เดี๋ยวผมฝากเป็นการบ้านเออเดี๋ยวการบ้านผมฝากคุณทําดีกว่า2อ,อย่างผมนึกออกแล้วก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือว่าให้คุณเนี่ยไปถ่ายภาพอะไรก็ได้ที่มีความทา้าทานมานะครับเท่าที่ผมเจอมาคือการกด A t m เมนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือว่าให้ทําตัวนี้นะให้ทาหน้านี้เขียนใส่กระดาษมาก็ได้ครับเขียนใส่กระดาษมาเดี๋ยวผมเ,เขียนอย่างนี้แหละนะครับก็ไปเปิดชีตดูนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะสั่งกันบ้านในคาซูมให้นะครับโอเคนะอ่ะบทน,นี้คือประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ ล้วเนี่ยบทนี้เนี่ยก็เนื้อหาจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับมันเป็นทฤษฎีของตัว DBMS นะครับของ Databa ร์นะฮะก็อย่านังึกษาเนี่ยลองกลับไปทบทวนแล้วก็ฟังแล้วก็พูดง่ายคือพยายามทำความเข้าใจมันไม่ได้ยากจนเกินไปมากนักน้ำให้พอเข้าใจหลักการมันทำให้เราเนี่ยนะครับออกแบบฐานข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วจะได้พอรู้ว่า DBMS นั้นจัดการอะไรให้เราได้บ้างนะครับจะได้ช่วยให้การออกแบบฐานข้อมูลเรามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราพบกันในบทถัดไปนะครับสวัสดีครับ